การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับเรา2คนอีกครั้งหนึ่งในสปอร์ตโชว์วิทย์เทพิทักษ์ผมเทพิทักษ์จันทร์เทพครับและผมภัสการจันทร์สุเทพครับคุณเทพิทักษ์ครับผมอยากพูดถึงเรื่องบอลไทยครับวันนี้เรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการผู้จัดการทีมนายกคนดูนักเตะแทบจะทุกๆเรื่องเลยครับคุณเทพิทักษ์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาในต่างประเทศในอังกฤษในอะไรก็มีเรื่องนี้มาหนักกับเราด้วยครับตากันเป็นเบื่อเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาก็มีการใช้กฎอะไรต่างๆให้มันรัดกุมขึ้นมาครับและสุดท้ายเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่ามีการรณรงค์เรื่องนี้ครับมีการรณรงค์ให้ผู้คนเกิดความรู้สึก respect respect เกิดความรู้สึกเคารพครับเคารพยังไงครับคุณเป็นผู้ตัดสินคุณต้องเคารพในกฎกติกาครับความยุติธรรมคุณเป็นนักฟุตบอลคุณจะต้องเคารพในความเป็นนักฟุตบอลครับคุณจะต้องเล่นอยู่ในกรอบกติกาของการเป็นนักกีฬาที่ดีคุณเป็นผู้บริหารคุณจะต้องไม่โกงคุณจะต้องโปร่งใสคุณจะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดครับให้ทุกคนเรสเปครวมทั้งคนดูครับคนดูก็ต้องเรสเปคให้ความเคารพต่อกรรมการให้ความเคารพต่อนักกีฬาที่เล่นต่อหน้าเราครับถ้าทุกคนเคารพในหน้าที่ของตัวเองเรสเปคนะครับผมว่าเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆก็จะไม่น่าจะมีซึ่งต้องใช้เวลาผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับก็ขอบคุณครับคุณเทพิทักษ์ครับก็เราไปติดตามเรื่องอื่นๆในวงการกีฬาในช่วงของสปอร์ตนิวส์สปอร์ตนิวส์สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นพามาชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่12รอบชิงชนะเลิศภาคกลางที่สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่เป็นการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างกรุงเทพมหานครครับเสื้อสีส้มกางเกงสีดำเจอกับสุพรรณบุรีเสื้อสีฟ้าขาวกางเกงสีดำทั้งคู่นี่ฝากผลงานในรอบแรกมาดีมากๆเลยทีเดียวครับสุพรรณบุรีนี่เอาชนะสิงห์บุรีมา4ประตูต่อ0เลยนะครับรอบแรกนี่ยังไม่แพ้ใครเลยทั้งคู่ครับกรุงเทพก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เอาชนะนนทบุรี4ประตูต่อ0นะครับมาเสมอกับอยุธยา1ประตูต่อ1จนกระทั่งฝ่าฟันมาจนถึงรอบรองชนะเลิศกรุงเทพนี่เอาชนะสมุทรสาคร2ประตูต่อ0ในขณะที่สุพรรณบุรีก็เอาชนะนนทบุรีมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ด้วยเช่นกันเริ่มเกมนี้ผลัดกันรุกผลัดกันรับสนุกเลยครับสุพรรณบุรีมีธวัชชัยฤทธิสารสลาวุธปานประสิทธิ์ส่วนกรุงเทพมีคนนี้ครับเดชามหามัดโอ้โหยิงออกไปไกลเลยเกินแล้วก็มีไกรพลสุนทรพฤกษ์ฟุตบอลอาวุโสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนี้ก็แบ่งรุ่นอายุตามกฎของสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสมาดูลูกนี้ก่อนครับสลาวุธจับลูกได้แล้วก็ยิงเข้าไปครับผ่านมือเอกชัยสุขสวัสดิ์เข้าไป1ประตูต่อ0ครับสุพรรณบุรีขึ้นนำเกมรุกนี่ต้องยกให้เขาสุพรรณบุรีค่อนข้างจะคมเป็นการประสานงานกันระหว่างธวัชชัยฤทธิสารกับสลาวุธปานประสิทธิ์ห้องเครื่องของกรุงเทพก็มีนันชปีชากรคำแหงโอ้โหลูกนี้กรุงเทพยิงเหินไปไกลเหลือเกินค่อนข้างกดดันแล้วครับกรุงเทพมาถึงครึ่งเวลาหลังพยายามจะบุกนะครับไพศาลแย้มทองดีต้องแก้เกมนะครับกรุงเทพกำลังต้องการประตูตีเสมอให้เร็วที่สุดลูกฟรีคิกนันทปีชากรก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูของสุพรรณบุรีครับพนมปุ้มเจริญสุขเอาละครับสุพรรณมีโอกาสยิงลูกนี้ออกไปไกลอีกครับธวัชชัยฤทธิสารกรุงเทพ
เดชามหามัดจะยิงมุมแคบโอ้โหพนมเซฟเอาไว้ได้ไกลพลนี่หันไปมองเลยทำไมไม่ส่งลูกนี้หลังจากนั้นครับเดชามหามัดมาแก้ตัวได้สำเร็จครับตามตีเสมอสุพรรณบุรีเป็น1ประตูต่อ1ในช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังแล้วต้องมาดูเกมกันต่อแล้วครับ1ประตูต่อ1จะแก้กันต่อยังไงสราวุธปานประสิทธิ์ยังเป็นตัวจี๊ดของสุพรรณบุรีเหมือนเดิมนี่นะครับรับบอลฝากบอลได้ไว้ใจได้ดูฟรีคิกของกรุงเทพบ้างครับนันทปีชากรโยนเข้ามามุ่งมาเสา2มุ่งอีกครั้งหนึ่งก็กดไม่ลงครับข้ามคานไปหมดเวลาการแข่งขันเสมอกันที่1ประตูต่อ1ต้องตัดสินกันที่การยิงลูกโทษที่จุดโทษเท่านั้นครับเริ่มมาเป็นกรุงเทพยิงก่อนครับไม่มีปัญหา1ประตูต่อ0สุพรรณบุรีบ้างครับขวัญวิทยาชีวะยิงเสียบเสาเข้าไปเอกชัยพุ่งครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆนันทปีชากรคำแหงหลอกจังหวะหนึ่งแล้วก็แปรเสียบสามเหลี่ยมมุมบนขวาเข้าไปมาดูสุพรรณบ้างครับธวัชชัยฤทธิสารเมื่อกี้นันทปีชากรมุมบนใช่ไหมธวัชชัยบอกขอมุมล่างกรุงเทพมีโอกาสอีกครั้งคราวนี้ไม่มีปัญหาครับหายไปเลยสุพรรณก็ไม่พลาดด้วยเช่นกันโอ้โหช่วงนี้กดดันครับใครพลาดก็เป็นเรื่องแน่ๆวินิสวรรณังกัปตันทีมของกรุงเทพยิงลูกนี้ชนเสาโอ้ยผู้รักษาประตูไม่ได้ทำอะไรแล้วครับแต่ลูกไปชนเสาก็เด้งออกมาวินิสวรรณนางพลาดซะแล้วสุพรรณพลาดไหมสุพรรณไม่พลาดความกดดันอยู่ที่คนสุดท้ายแล้วครับเดชามหามัดแต่เดชามหามัดบอกยิงเข้าแล้วก็ต้องดูเอกชัยสุขสวัสดิ์แล้วครับเรียกกำลังใจให้เอกชัยสุขสวัสดิ์เซฟให้ได้ครับถ้าเซฟไม่ได้นี่จบเลยสุพรรณมีโอกาสยิงลูกนี้ปัดโอ้โหผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกที่เข้าไปแล้วครับเป็นนั้นว่าสุพรรณบุรีครับเอาชนะกรุงเทพไปด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษ6ประตูต่อ5ครับครองแชมป์ฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศภาคกลางเป็นตัวแทนของภาคกลางครับคุณไปสารย้ำทองดีรับถ้วยกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Show with เทพิทักษ์ครับคุณเทพิทักษ์ครับเรื่องนึงที่ผมติดตามอยู่ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติเฉลิมพระเกียรติคุณเทพิทักษ์มีเรื่องอะไรมาอัปเดตบ้างครับผมแน่นอนเพราะผมจัดเองเนี่ยครับสมาคมฟุตบอลอาวุโสจัดนะครับเราจะไปดูลีลาของบรรดานักเตะที่มีอายุ55 60 65ครับซึ่งเดินทางกันมาจากทั่วโลกจากทวีปอเมริกาจากเอเชียของเรานะครับครับไปดูลีลาของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรสนับสนุนโดยเงินฝากซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยข้ามทุกขีดจำกัดของความแรง All New CBR 300R สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสงานมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่4ฟุตบอลอาวุโสนานาชาติเฉลิมพระเกียรติครับในงานมหัศจรรย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่4ครับเราพามาชมคู่นี้ครับเป็นคู่เปิดสนามของรุ่นอายุ65ปีนั่นหมายความว่าในสนามนี้จะต้องมีคนอายุ65ปีลงสนามครับเป็นทีมหลักก็ยังจะมีการอารุ่มอร่วยครับให้กับนักเตะที่อายุต่ำกว่า65ลงสนามได้3คนแต่เพียงแต่ว่าอายุแค่63และ64เท่านั้นนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเวสต์เจแปนครับญี่ปุ่นตะวันตกครับเสื้อสีชมพูแถบดำนี่แหละครับกางเกงสีดำเจอกับทีมฮ่องกงครับฮ่องกงเสื้อสีเทาคาดดำกางเกงสีดำฮ่องกง65นี่ก็
เดินทางมาแข่งขันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครับในขณะที่เวสต์เจแปนก็เข้าร่วมมาทั้งหมด4ครั้งเต็มๆเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความแข็งแกร่งเหลือเกินคีรีโยนเข้ากลางมากองหลังฮ่องกงยังสามารถสกัดออกหลังได้มาดูครับนี่ครับ65ปีความคล่องแคล่วไม่ธรรมดายังช่วยสกัดกันไว้ฮ่องกงว่ายังไงฮ่องกงยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่มีอะไรครับไม่ตรงกรอบลูกฟรีคิกยิงเข้าไปก็ไม่ตรงกรอบอีกครับลูกยิงของชานก๊อกเหลียงเวสต์เจแปนมีโอกาสเน่งๆ นะครับแต่ว่าทำไม่ได้เป็นจิคุมารุครับอีกครั้งนึงครับฮ่องกงบุกขึ้นมามีโอกาสแล้วก็ยิงลูกนี้เสียบเข้าไปเลยครับเป็นเฉินฉวนซานครับ1ประตูต่อ0เวสต์เจแปนหาลูกตีเสมอหม่งลูกนี้ก็ไม่เต็มหัวอีกจากฟรีคิกครับคีรียิงเสียบสามเหลี่ยมหายไปเลยตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่12บอลอาวุโส65ปีนี่แข่งครึ่งละ40นาที20นาทีแล้วก็มีวอเตอร์เบรกเอาละครับมีโอกาสอีกครั้งแต่ว่านี่นะครับไม่นิ่งพอครับเวสต์เจแปนตอนนี้บุกอย่างหนักครับได้ประตูตีเสมอโมเมนตัมเปลี่ยนคีรีเคลียออกข้างมาครับจิคุมารุมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเอายาสุมิยาสุโนริลงสนามไปฮ่องกงมีโอกาสยิงลูกนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าไปครับเวสต์เจแปนครับคีรีเป็นเพลย์เมเกอร์โยนเข้ากลางมาแล้วดูครับความผิดพลาดของผู้รักษาประตูฮ่องกงยิงซ้ำ 2-3 ครั้งครับแล้วก็เป็นประตูจนได้จิคุมารุเอสซูโอครับยิงประตูให้เวสต์เจแปนขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ฮ่องกงจะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วเร่งมืออย่างหนักแต่ว่าจ่ายมาลูกนี้ก็ยังโดนสกัดเอาไว้ได้ฮ่องกงมีโอกาสอีกครั้งคราวนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเฉินก๊อกเหลียงครับยิงเข้าไปให้ฮ่องกงตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จนกระทั่งหมดครึ่งเวลาแรกครับแก้เกมกันแล้วครับสำหรับฮ่องกงเริ่มครึ่งเวลาหลังฮ่องกงจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มเคลียร์ลูกเล่นก่อนเวสต์เจแปนครับมาได้ประตูอย่างรวดเร็วครับจากคิโนชิตะครับยิงเข้าไปในนาทีที่40ก็คือนาทีแรกของครึ่งเวลาหลังเท่านั้นเองได้ประตูขึ้นนำนี้ก็เล่นสบายแล้วครับเวสต์เจแปนรับสบายสบายฮ่องกงก็ต้องบุกเหมือนกันดูครับนี่นะครับมีงานให้เฉินปิงหยูทำประจำครับฮ่องกงมีโอกาสชิปลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกโอ้โหพลาดไปแล้วผู้รักษาประตูเวสต์เจแปนโคช่าลูกยิงของเวสต์เจแปนก็ไม่ตรงกรอบอีกฟรีคิกของฮ่องกงลูกนี้ยิงปั่นไปโคช่าทุบออกมาได้มาดูฟรีคิกของคีรีครับแล้วก็หายไปเลยครับในนาทีที่53ขึ้นนำครับเป็น4ประตูต่อ2หมดเวลาการแข่งขันครับเวสต์เจแปนประเดิม3แต้มเต็มให้กับทีมรุ่น65ได้สำเร็จครับเอาชนะทีมฮ่องกงด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับนี่นะครับมารยาทที่ดีในสนามครับรุ่นนี้แล้วมิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของฟุตบอลอาวุโสนานาชาติเฉลิมพระเกียรติครับลีลาก็ยังพริ้วกันเหมือนเดิมนะครับนักเตะถึงแม้อายุจะมากแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะพัสการครับคุณเล่นอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีกอล์ฟบ้างบาสเกตบอลบ้างครับนะครับถ้าคุณเล่นฟุตบอลคุณจะเล่นได้ถึงอายุ70ครับก็ต้องตัดสินใจแล้วครับตอนนี้ครับผมไปดูช่วงของฟุตบอลไทยมั้ยครับใช่ครับก็ช่วงนี้ครับเราไปมองฟุตบอลไทยในอีกมุมมองนึงกับคุณยิ่งรักลักษณ์สุวรรณในช่วงของอันซีนบอลไทยสนับสนุนโดยเงินฝากซุปเปอร์ทวีซับกับบอลไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยข้ามทุกขีดจำกัดของความแรงAll new CBR 300R. สว
ดีครับอันซินบอลไทยกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณเหมือนเดิมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่ลีโอสเตเดียมนะครับที่สนามที่ต้องบอกว่าดูจากด้านหลังนี่โออาร์ใหญ่โตมากเลยทีเดียวนะฮะอันซินบอลไทยวันนี้ครับเราจะพาขึ้นไปห้อง VIP นะครับซึ่งแน่นอนครับน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ขึ้นไปห้อง VIP ของสนามลีโอสเตเดียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะชมการถ่ายทอดสดนะครับหรือว่านั่งบนอัฒจันทร์ของคนดูแต่ว่าอันซินบอลไทยวันนี้ผมจะพาทะลุขึ้นไปดูเลยว่าห้อง VIP ของลีโอสเตเดียมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนกันก่อนครับการจะขึ้นห้อง VIP นะครับต้องลงทะเบียนเพื่อรับสติ๊กเกอร์ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปภายในแล้วก็ขึ้นไปห้อง VIP ครับตามกันไปครับตอนนี้เราได้มาแล้วครับบัตรผ่านหรือว่าสติ๊กเกอร์นะครับที่จะต้องขึ้นไป VIP โซนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำการแกะก่อนติดบริเวณตรงไหนก็ได้ที่เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าคนไม่มีสติ๊กเกอร์ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เรียบร้อยตอนนี้ตามเข้ามาครับพอเดินเข้ามานี่เห็นความโอ้อาความยิ่งใหญ่ของลีโอสเตเดียมนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับมีลิฟต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น3ครับที่จะเป็นห้อง VIP ครับสนามฟุตบอลประเทศไทยมีไม่กี่แห่งฮะที่มีลิฟต์แต่ว่าลีโอสเตเดียมมีครับเราขึ้นมาชั้น3แล้วครับก็ชั้นนี้โซนนี้จะเป็นโซนห้อง VIP ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีบอกครับว่า VIP อยู่ห้องไหนนะฮะเพราะว่าจะมีหลายห้องมากทั้งของทีมเยือนของสปอนเซอร์ของผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายของเราที่เป็น VIP 3ครับ VIP 3คืออยู่ทางนู้นครับจะมีบันไดลงไปสามารถที่ลงไปสนามได้ด้วยนะครับบริเวณห้อง VIP ก็จะเป็นบันไดที่แบบว่านี่ตรงนี้เราจะเดินไปบริเวณอาจารย์ปกติก็ได้แต่ว่าจะเป็นบล็อกนักข่าวก็สามารถลงไปได้นะครับบริเวณชั้น VIP ครับมีสิ่งหนึ่งก็คือแคนทีนะห้องอาหารครับซึ่งจะรอบริการสำหรับแขก VIP ที่ขึ้นมาที่ลีโอสเตเดียมนะครับผมจะแง้มเข้าไปดูตอนนี้ VIP ไม่มีฮะมีแต่แรบบิทเกอร์ฮะขออนุญาตเข้าไปชมครับมีอะไรบ้างพี่ก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ครับนี่คือเมนูอาหารของVIP นะเอาบะหมี่ครับแห้งน้ำเอาน้ำครับต้มยำด้วยครับเลือกสรรได้เลยฮะสำหรับเมนูอาหารเมนูอย่างนี้ทุกวันทุกนัดป่ะพี่แล้วแต่วันไหนจะสั่งไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับนี่อร่อยผมเคยมาลองหลายหนแล้วอันนี้คืออาหารนะฮะแต่ว่าเลยไปทางนู้นคือแรบบิทเกอร์นี่เรียบร้อยนะฮะจะนั่งกินบริเวณห้องอาหารก็ได้นะครับหรือว่าจะไปกินในห้อง VIP ก็ได้วันนี้น้องๆอยู่กันเยอะผมเขินเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินที่ห้อง VIP แล้วนะครับไปครับโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณห้อง VIP room ของ Leo Stadium เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในห้องของชั้นนี้นะครับซึ่งมีห้อง VIP room หลายห้องด้วยกันแต่ว่าห้องที่เรามาเนี่ยเป็นห้องของทาง Nike นะครับก็คือผู้สนับสนุนในเรื่องของชุดแข่งขันของทีมบางกอกกลาสนะครับก็จะเป็นห้องที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็จุคนได้ห้องนี้นี่น่าจะประมาณ12คนนะฮะที่เขาให้โควต้าไว้ก็ไปในห้องก็ง่ายๆครับมีจอทีวีชมเกมการแข่งขันได้พร้อมกันในสนามด้วยมีเครื่องดื่มให้นะฮะแล้วก็มีอาหารเป็นของว่างนะครับถ้าจะกินอาหารหนักก็มีห้องอาหารอยู่มุมมองของห้อง VIP Room ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเห็นลีโอสเตเดียมเห็นการแข่งขันชัดมากนะครับซึ่งบริเวณห้องนี้เนี่ยจะอยู่มุมตรงกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายพอดีแต่ว่าถ้าเป็นห้องของอย่างที่เมื่อกี้เราแวะไปห้องประธานสโมสรบวินพิรมพักดีเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะฮะแล้วห้องทีมเยือนจะอยู่ทางขวาสุดนั่นเลยซึ่งจะเป็นห้องใหญ่กว่านี้จะมีโซฟาที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็โผล่โถงกว่านี้แต่ว่าบรรยากาศก็แน่นอนคล้ายๆกันครับแอร์เย็นๆมีที่นั่งดูสะดวกสบายนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูบรรยากาศในห้อง VIP กันสำหรับลีโอสเตเดียมครับWe'll be right back.
นี่คือบรรยากาศห้อง VIP ของ Rio Stadium นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่มีความพร้อมมากแล้วห้อง VIP นี่ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นบรรยากาศการดูบอลที่อันซินบอลไทยครับที่วันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวอันซินบอลไทยในคราวหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมเบิ้ลลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสปอร์ตควิสคำถามเรื่องของกีฬาสัปดาห์ที่แล้วครับเราถามว่าทีมอะไรร่วงไปอยู่ดิวิชั่น1เป็นทีมแรกคำตอบคือทีม TOT TOT นะครับผมผู้ที่ตอบถูกมาในรายการของเราได้เสื้อของ MBT ก็คือคุณอามนะครับขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้ก็ถามเรื่องของฟุตบอลครับผมแต่เป็นฟุตบอลอินเตอร์นิดนึงถามว่าฟุตบอลอาวุโสนานาชาติหรือว่า Thailand Master ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆรุ่นอายุ60ปีครับทีมใดเป็นแชมป์ทราบแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้ครับท่านจะได้ของขวัญรางวัลสวยๆจาก FBT ก็คือเสื้อที่พวกเรากำลังใส่อยู่นี่แหละครับขอทุกท่านลองลุ้นดูนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับพัสการจันทร์เทพและผมเทพพิทักษ์จันทร์เทพลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ